ลาตี2:36 นาทีวันที่5กันยายนพันตำรวจโทศิรชัชหนูเทศรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.เมืองพัทยาพร้อมนายพิชานนท์ทวีสุขปลัดอำเภอบางละมุงส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงและเจ้าหน้าที่ปราบปรามการค้ามนุษย์กว่า50 นายออกตรวจตราสถานบันเทิงในพื้นที่เมืองพัทยาตามนโยบาย5 ปลอดคือปลอดเด็กปลอดยาเสพติดปลอดอาวุธปลอดค้าประเวณีและปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงได้กระจายกำลังออกตรวจสอบสถานบันเทิงในพื้นที่เมืองพัทยาโดยได้เข้าตรวจร้านฟินผับพัทยาริมถนนสาย3พบว่าภายในร้านมีนักท่องเที่ยวกว่า200 คนจึงได้สั่งให้ปิดเพลงเปิดไฟยุติกิจกรรมทั้งหมดภายในร้านแยกนักท่องเที่ยวผู้หญิงกับนักท่องเที่ยวผู้ชายแล้วตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันการปล่อยปละละเลยให้มีเยาวชนอายุต่ำกว่า20 ปีเข้าใช้บริการซึ่งไม่พบแต่อย่างใดต่อมาได้ทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายของนักเที่ยวซึ่งพบว่ามีนักเที่ยวกว่า20คนมีปัสสาวะสีม่วงและพบซองพลาสติกใสแบบซิปปิดตกอยู่ภายในร้านจึงจะต้องนำไปตรวจสอบว่ามีสารเสพติดหรือไม่รวมไปถึงการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหานักเที่ยวที่โยนทิ้งในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจสอบรถของนักเที่ยวที่จอดอยู่บริเวณลานจอดรถของสถานบันเทิงเพื่อตรวจหาอาวุธยาเสพติดแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดส่วนนักเที่ยวที่มีปัสสาวะสีม่วงนั้นจะต้องนำตัวไปตรวจคัดแยกสารเสพติดที่โรงพยาบาลหากพบว่าบุคคลใดมีสารเสพติดในร่างกายก็จะต้องถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ฝากเตือนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่เมืองพัทยาให้มีความเข้มงวดกวดขันตามนโยบายของภาครัฐให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะนโยบาย5ปลอดขอให้สถานบันเทิงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาด้วยหากสถานประกอบการใดกระทำผิดก็จะต้องดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่มีข้อละเว้นอย่างแน่นอนAcademy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red 5 Academy